สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องกรดไขมันและลิปิดกันนะครับสำหรับคำว่าไขมันเนี่ยก็คือเป็นสารที่เราพบทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์นะครับซึ่งไขมันเนี่ยหน้าที่ของเขานะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะใช้ในการสะสมพวกพลังงานนะครับแต่นอกจากนั้นเขาก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกนะครับในพืชเนี่ยเราจะพบไขมันสะสมไว้ตามเมล็ดนะครับอย่างเช่นพวกถั่วเหลืองดอกทานตะวันดอกคำฝอยเมล็ดข้าวนะครับเมล็ดข้าวก็มีไขมันเหมือนกันก็จะอยู่ในส่วนของลำข้าวนั่นเองนะครับส่วนในสัตว์เนี่ยเราจะเจอไขมันเนี่ยสะสมไว้ที่เนื้อเยื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นการสะสมอยู่ในเซลล์ไขมันเนื้อเยื่อไขมันในรูปของไตกรีเซอไรด์หรืออีกชื่อนึงก็คือไตเอซิลกรีเซอรัลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสารจำพวกลิปิดนะครับซึ่งลิปิดเนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นๆเลยก็คือเขาจะไม่ละลายน้ำนะครับแต่จะละลายได้ดีในพวกตัวทำละลายอินทรีย์นะครับนั่นเป็นเพราะว่าลิปิดเนี่ยเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับดังนั้นน้ำซึ่งเป็นสารที่มีขั้วเนี่ยมันก็เลยไม่ชอบกันนะครับแต่มันไปชอบตัวทำละลายอินทรีย์ซึ่งตัวทำละลายอินทรีย์เนี่ยจะไม่มีขั้วนะครับดังนั้นพวกลิปิดก็เลยละลายในตัวทำละลายอินทรีย์นะครับซึ่งลิปิดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทที่1ก็คือลิปิดที่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือลิปิดที่ไม่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของพวกลิปิดที่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับอย่างเช่นไตรกลีเซอไรด์นะครับกลีเซโรฟอสโฟลิปิดและสฟิงโกลิปิดนะครับซึ่งไตรกลีเซไรด์เนี่ยจะเป็นลิปิดที่เรียกว่าเป็นสตอเรจลิปิดนะครับมีหน้าที่ในการสะสมพวกพลังงานนะครับส่วนอีก2ชนิดได้แก่กลีเซโรฟอสโฟลิปิดและสฟิงโกลิปิดเนี่ยจะเป็นลิปิดที่เราเรียกว่าเมมเบรนลิปิดนะครับหรือลิปิดที่อยู่ตามเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ2จำพวกนี้แตกต่างกันในส่วนความมีขั้วของมันนะครับตอนแรกอาจารย์บอกว่าลิปิดเนี่ยส่วนมากมันจะไม่มีขั้วนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสารประกอบลิปิดบางพวกนะครับเขาจะต้องไปอยู่บริเวณที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับน้ำนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกเซลล์เนี่ยก็ล้วนแต่มีน้ำเป็นส่วนประกอบดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีการดัดแปลงตัวเองทำให้ฝั่งนึงเนี่ยเขาเกิดขั้วขึ้นมานะครับได้แก่บริเวณที่เป็นฟอสเฟตนะครับแล้วก็ในส่วนของหมู่ OX ของพวกสฟิงโกลิปิดนะครับทำให้ลิปิดจำพวกนี้เนี่ยมีขั้วฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับคำว่ากรดไขมันนะครับกรดไขมันก็คือสารประกอบคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าสารชนิดนี้เนี่ยจะมีหมู่คาร์บอกซิลนะครับอยู่เพียง1หมู่นะครับหมู่คาร์บอกซิลก็คือ COOH ตัวนี้นะครับต่อกันกับสายไฮโดรคาร์บอนที่มีความยาวมากนะครับคำว่าไฮโดรคาร์บอนก็คือตัวที่มีคาร์บอนต่อกันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไฮโดรเจนหมดเลยนะครับสายแบบนี้เราเรียกว่าสายไฮโดรคาร์บอนนะครับเนื่องจากว่าคาร์บอนเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับอะตอมของไฮโดรเจนหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่เหลือไม่เหลือบริเวณให้เกิดพันธะได้อีกเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้ลิปิดเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำนะครับลักษณะเด่นอีกประการนึงก็คือกรดไขมันส่วนใหญ่จะมีจำนวนคาร์บอนเนี่ยเป็นเลขคู่นะครับในธรรมชาตินะครับกรดไขมันที่พบมากที่สุดก็คือกรดไขมันที่มีคาร์บอน16ถึง18อะตอมนะครับในสายไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเขาอาจจะเชื่อมต่อคาร์บอนแต่ละตัวด้วยพันธะเดี่ยวหรือพันธะคู่ก็ได้นะครับถ้าหากมีเฉพาะพันธะเดี่ยว
เราจะเรียกว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวแต่ถ้าหากปรากฏพันธะคู่นะครับจะเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็จะแบ่งออกเป็นเชิงเดี่ยวนะครับและเชิงซ้อนตามจำนวนพันธะคู่ที่มีนะครับถ้าหากมีอยู่1คู่จะเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแต่ถ้าหากมีพันธะคู่มากกว่าหรือเท่ากับ2คู่เนี่ยจะเรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับพันธะคู่ส่วนมากนะครับจะพบเป็นซิสไอโซเมอร์ซึ่งรูปแบบซิสเนี่ยเป็นรูปแบบที่สิ่งมีชีวิตทั่วๆไปเนี่ยสามารถย่อยสลายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะครับลักษณะเด่นอีกอย่างนึงสำหรับกรดไขมันก็คือในกรดไขมันที่มีพันธะคู่อยู่2คู่ขึ้นไปเนี่ยตำแหน่งของพันธะคู่เขาเนี่ยจะห่างกันอย่างน้อย3คาร์บอนอะตอมเสมอนะครับอันนี้คือหน้าตาของกรดไขมันชนิดต่างๆนะครับถ้าหากภายในโมเลกุลของเขาเนี่ยมีเฉพาะพันธะเดี่ยวนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างคาร์บอนแต่ละตัวไปด้วยกันเนี่ยถ้ามีแต่พันธะเดี่ยวเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวนะครับหรือ saturated fat นะครับเราไม่นับรวมตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่นับรวมแต่ถ้าเขามีพันธะคู่อยู่1คู่เนี่ยเราจะเรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับภาษาอังกฤษก็คือ mono saturated fat mono unsaturated fat นะครับ mono ก็คือเดี่ยว unsaturated un เนี่ยแปลว่าไม่ saturated ก็คืออิ่มตัวนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขามีตำแหน่งของพันธะคู่เนี่ยมากกว่า2คู่ขึ้นไปนะครับก็คือ2คู่ก็ได้หรือ3 4 5คู่ก็ตามนะครับเราจะเรียกไขมันหรือกรดไขมันชนิดนี้ว่าเป็นจำพวกไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับเป็นแบบไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอันนี้คือหน้าตาที่เป็นโครงสร้าง3มิตินะครับถ้าหากเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวนะครับเขาก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับที่มองเห็นเป็นเส้นตรงเนี่ยเป็นเพราะว่าตรงนี้คือคาร์บอนนะครับเขามีการซิกแซกซิกแซกอยู่ในนี้แล้วนะครับแต่ถ้าหากเป็นชนิดที่เป็นไม่อิ่มตัวแบบเชิงเดี่ยวนะครับเขาจะมีการงออยู่1ตำแหน่งนะครับซึ่งตำแหน่งที่มีการงอเนี่ยก็คือตำแหน่งที่มีพันธะคู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเป็นไม่อิ่มตัวแบบเชิงซ้อนนะครับเขาก็จะมีตำแหน่งการงอเนี่ยเท่ากับจำนวนของพันธะคู่นะครับตรงนี้ก็คือ1ตำแหน่งส่วนตรงนี้ก็อีก1ตำแหน่งนะครับเขาก็เลยมีการงอแบบ2หยักแบบนี้นะครับสำหรับการเรียกชื่อกรดไขมันนะครับเราก็จะเขียนในรูปของรหัสซึ่งรหัสนี้เนี่ยจะบอกจำนวนคาร์บอนจำนวนพันธะคู่และตำแหน่งพันธะคู่นะครับซึ่งการบอกตำแหน่งพันธะคู่เนี่ยก็สามารถบอกได้2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือนับตำแหน่งจากปลายคาร์บอกซิลิกแอซิดหรือปลาย COOH นะครับระบบนี้เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นเดลต้านะครับแต่ถ้านับอีกฝั่งนึงนะครับก็คือฝั่งที่เป็นปลายไฮโดรคาร์บอนก็คือปลายที่เป็น C แล้วก็มี H ห้อยๆอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือปลายไฮโดรคาร์บอนนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์โอเมก้าหรือเรียกว่าเป็นการเรียกชื่อระบบโอเมก้านะครับอย่างตัวอย่างนะครับกรดเรนูเลอิกนะครับตัวนี้ถ้าเราสังเกตในตารางนะครับและก็สังเกตในรูปก็จะพบว่าเขามีจำนวนคาร์บอนอะตอมเท่ากับ18นะครับตรงนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17และตัวนี้คือ18นะครับแต่ถ้านับจากฝั่งที่เป็นฝั่งเดลต้า
็คือนับจาก COOH เนี่ยก็จะกลับกันก็คือตรงที่เป็น18เนี่ยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18นะครับสำหรับตำแหน่งที่มีพันธคู่นะครับเขาก็จะมีอยู่ที่คาร์บอนตัวที่9นะครับที่12และที่15ถ้านับจากไปปลายไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นกฎลิโนเลอิกเนี่ยถ้าหากเราจะเรียกเป็นแบบเดลต้าก็จะเรียกเป็นเดลต้า9นะครับแต่ถ้าเราจะเรียกในระบบโอเมก้าเนี่ยเราจะเรียกว่าโอเมก้า9ไม่ได้เราจะต้องเรียกโอเมก้า3ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเจอพันธะคู่ตัวแรกที่คาร์บอนตัวที่3ก็คือตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเขียนสัญลักษณ์ได้ว่าเป็น18แล้วก็มีพันธะคู่อยู่1 2 3นะครับก็เป็น3แล้วก็โอเมก้า3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็น18 3เดลต้า9หรือบางทีนะครับในระบบโอเมก้า3อาจจะเขียนเป็น18แล้วก็โคลอน3แล้วก็ n ขีด3อย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกับในตัวอย่างตรงนี้นะครับสำหรับการเรียกชื่อระบบโอเมก้านะครับจะเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเราก็ชอบนับเลขจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับแล้วก็ความง่ายของระบบโอเมก้าอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เขาบอกเนี่ยเขาก็จะบอกแค่ว่าตัวแรกเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าพันธะคู่ตัวถัดไปเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากตัวแรกไป3คาร์บอนอะตอมเสมอนะครับและข้อดีอย่างนึงนะครับก็คือว่าการระบุตำแหน่งของระบบโอเมก้าเนี่ยจะทำให้ทราบว่าไขมันกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันและมีความสัมพันธ์ในด้านเมตาบอลิซึมนะครับอย่างเช่นถ้าหากเป็นกลุ่มโอเมก้า3ก็แสดงว่าพวกเนี้ยจะมีความสัมพันธ์ทางด้านเมตาบอลิซึมเหมือนกันหมดเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่ม6ก็แสดงว่าไขมันในกลุ่มโอเมก้า6หรือโอเมก้า6เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ในด้านเมตาบอลิซึมกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามส่วนนี้นะครับก็เป็นชื่อนะครับแล้วก็ลักษณะของกรดไขมันชนิดต่างๆนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากรดไขมันแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีจำนวนดับเบิลบอนด์หรือจำนวนพันธะคู่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าพวกไขมันที่มีพันธะคู่จำนวนมากเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นของเหลวนะครับที่อุณหภูมิห้องส่วนมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับอย่างสมมุติตัวนี้ตัวแรกนะครับโอลิกแอซิดนะครับมี18คาร์บอน1 2 3 4 5 6 7 8 9นับจากฝั่งโอเมก้าแสดงว่ากรดไขมันชนิดนี้เป็น18แล้วก็มี1 n ขีด9หรือเป็น18 1แล้วก็โอเมก้า9นะครับโอเมก้า9แต่ถ้าเป็นลิโนเลอิกแอซิดล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับมี18คาร์บอนก็จะเป็น18แล้วก็2 n ขีด
6นะครับหรือ18 2โอเมก้า6นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับถัดมานะครับเป็นการแบ่งประเภทของลิปิดนะครับลิปิดเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2พวกหลักนะครับก็คือลิปิดที่มีกรดไขมันนะครับกับอีกพวกนึงก็คือลิปิดที่ไม่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับในกลุ่มแรกนะครับลิปิดที่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบอันแรกเลยก็คือเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นพวกแว็กซ์หรือไขนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับเอสเทอร์ที่เกิดจากแอลกอฮอล์กับกรดไขมันทำปฏิกิริยากันนะครับซึ่งแอลกอฮอล์ที่พบเนี่ยจะมีจำนวนคาร์บอนอะตอมมากนะครับแต่ว่ามีหมู่ OH เนี่ยแค่อยู่1หมู่นะครับในขณะที่กรดไขมันเนี่ยจะมีไฮโดรคาร์บอนสายที่ยาวมากโดยทั่วไปเขาจะไม่ละลายน้ำนะครับอย่างเช่นพวกสารที่ใช้พืชผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเคลือบใบนะครับเราเคยเด็ดใบไม้มาดูเราจะเห็นว่ามันจะมีฝั่งที่มีความเรียบแล้วก็มันเงามากกว่านะครับแล้วก็ที่พบแว็กซ์หรือไขอีกที่หนึ่งก็คือขี้ผึ้งนะครับหรือที่เราเรียกว่า bee wax นะครับชื่อทางเคมีของเขาก็คือ mycelium palmitate ซึ่งมันเป็นสารประกอบระหว่างไตรอะคอนทานอลกับ palmitic acid นะครับนี่ก็คือ mycelium palmitate นะครับหรือขี้ผึ้งนั่นเองซึ่งเขาก็จะแบ่งอันนี้ก็คือสูตรโมเลกุลทั้งยวงของเขานะครับถ้าหากเราแบ่งครึ่งโชะตรงนี้ก็จะได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขามาจากแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งเนี่ยเขามาจากปาล์มกรดปาล์มมิติกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่มาจากกรดไขมันส่วนตรงนี้เป็นหมู่ที่มาจากแอลกอฮอล์นะครับกรดไขมันชนิดที่มีลิปิดเป็นส่วนประกอบไม่ใช่สิลิปิดที่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับประเภทที่สองก็คือกรีเซอรอลเอสเทอร์นะครับซึ่งสารจะพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเอสเทอร์ของกรีเซอรอลกับกรดไขมันมาทำปฏิกิริยากันนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเป็นไขมันที่เอาไว้สะสมพลังงานนะครับหรือ storage lipid พวกนี้เนี่ยจะอยู่ภายในเซลล์สัตว์หรือเซลล์พืชนะครับมีไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานที่เป็นส่วนเกินนะครับหรือพลังงานที่ต้องการเก็บไว้ใช้ในระยะยาวทำไมถึงต้องเก็บไว้ในรูปไขมันถ้าเราจำกันได้นะครับอาจารย์เคยสอนไปในบทที่แล้วว่าถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับจะได้4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมถ้าเป็นโปรตีนก็ได้4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมเช่นกันแต่ถ้าเป็นลิปิดนะครับจะได้9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมดังนั้นด้วยน้ำหนักเท่ากันนะครับลิปิดเนี่ยจะเก็บพลังงานได้เยอะกว่าดังนั้นสิ่งมีชีวิตก็เลยเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในรูปไขมันนะครับเพราะว่าเก็บได้เยอะกว่านั่นเองในน้ำหนักที่เท่ากันทีนี้เอสเทอร์ของกรีเซอรอลนะครับเขาก็เกิดจากการที่กรีเซอรอลเนี่ยไปจับกับกรดไขมันซึ่งอาจจะจับได้ตั้งแต่1ถึง3โมเลกุลนะครับถ้าหากกรีเซอรอล1จับกับกรดไขมันอีก1เนี่ยเราจะเรียกว่าโมโนเอซิลกรีเซอรอลนะครับโดยที่หลังจากทำปฏิกิริยากันเขาจะได้น้ำเป็นผลพลอยได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่โมโนเอซิลกรีเซอรอลเนี่ยที่มันมี1กรดไขมันแล้วเนี่ยไปจับเพิ่มกับกรดไขมันอีก1ตัวนะครับก็จะได้เป็นไดเอซิลกรีเซอรอลหรือมีกรีเซอรอลอยู่1ตัวแล้วก็มีกรดไขมันอีก2เส้นนะครับซึ่งในการจับกันเนี่ยในการต่อกันเขาก็จะได้น้ำเป็นผลพลอยได้อีกเช่นเดิมและถ้าไดเอซิลกรีเซอรอลนะครับซึ่ง
มีกลีเซอรอลแล้วก็มีกรดไขมัน2เส้นเนี่ยมาจับกับกรดไขมันอีกเส้นนึงก็จะได้เป็นไตรเอซิลกลีเซอรอลออกมาไตรเอซิลกลีเซอรอลก็คือมีกลีเซอรอลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกรดไขมัน1เส้น2เส้น3เส้นนะครับซึ่งกรดไขมันทั้ง3เส้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ได้นะครับพวกเอซิลกลีเซอรอลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราพบมากในไขมันและน้ำมันนะครับแต่การที่เขาจะเป็นไขมันซึ่งเป็นของแข็งหรือจะเป็นน้ำมันที่เป็นของเหลวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตรงกรดไขมันที่มาต่อกับกลีเซอรอลเนี่ยเป็นกรดไขมันชนิดไหนถ้าหากเขามีส่วนประกอบที่เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมากเนี่ยก็จะทำให้เขาเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องก็คือกลายเป็นออยล์หรือเป็นน้ำมันนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากบังเอิญว่าเจ้ากลุ่มก้อนนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวจำนวนมากในสัดส่วนที่เยอะกว่านะครับก็จะทำให้มันกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะครับหรือเป็นแฟตหรือเป็นไขมันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะเลือกรับประทานนะครับเราก็จะต้องดูว่าเราเนี่ยต้องการกรดไขมันชนิดไหนมากกว่ากันระหว่างกรดไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวนะครับซึ่งทั้ง2ชนิดเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเขาก็จะมีที่ว่างที่ทำให้สามารถรับอิเล็กตรอนได้เพิ่มก็จะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่ากรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวหลายๆตำแหน่งเนี่ยจะขาดง่ายไม่ทนต่อความร้อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาน้ำมันที่ไม่ทนความร้อนเนี่ยไปทำการผัดการทอดก็จะทำให้เราได้สารก่อมะเร็งขึ้นมาแทนนะครับแทนที่จะได้ของดีก็กลับกลายเป็นได้ของที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมาแทนนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะต้องเลือกรับประทานกดพวกไขมันและน้ำมันที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับแล้วก็ถูกต้องตามกระบวนการปรุงอาหารด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการรับประทานไขมันทานน้ำมันที่ดีต้องการต้านอนุมูลอิสระนะครับเราก็จะต้องดูสัดส่วนที่เป็น polyunsaturated เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ไขมันจำพวกนี้นะครับพวกที่ polyunsaturated fat สูงๆเนี่ยเขาจะไม่ทนร้อนนะครับแต่ข้อดีคือต้านอนุมูลอิสระได้การบริโภคที่ถูกต้องก็คือการรับประทานเย็นนะครับอย่างเช่นการทานสดๆเลยหรืออาจจะทำเป็นน้ำสลัดนะครับพวกนี้จะไม่ผ่านความร้อนก็ทำให้ไม่ทำลายโมเลกุลของเขานะครับแต่ถ้าเป็นกรดเป็นไขมันเป็นน้ำมันนะครับที่มีส่วนประกอบสีเหลืองหรือสีเทาค่อนข้างเยอะเนี่ยพวกนี้จะทนร้อนนะครับจะทนร้อนสามารถใช้ผัดใช้ทอดได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายจากสารก่อมะเร็งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ควรจะใช้น้ำมันแค่รอบเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาน้ำมันที่ใช้แล้วไปทอดซ้ำใช้แล้วทอดซ้ำใช้แล้วทอดซ้ำเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นน้ำมันประเภทไหนมันก็สามารถกลายเป็นสารก่อมะเร็งได้ทั้งนั้นนะครับคุณสมบัติข้อถัดมาของน้ำมันนะครับก็คือการเหม็นหืนการเหม็นหืนหรือเหม็นของน้ำมันเก่าเนี่ยเกิดจากการที่พันธะคู่ที่อยู่ในกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเขาไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะครับทำให้กลายเป็นอัลดีไฮด์และกรดไขมันที่มีโมเลกุลเล็กหรือพูดง่ายๆก็คือออกซิเจนเนี่ยไปทำให้กรดไขมันที่มันยาวๆเนี่ยขาดออกจากกันนะครับนอกจากนั้นนะครับการเหม็นหืนก็อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมีท
ที่เกิดจากมีจุลินทรีย์เนี่ยหล่นลงไปในน้ำมันแล้วจุลินทรีย์เนี่ยผลิตเอนไซม์ออกมาจากนั้นเอนไซม์เนี่ยก็จะไปเร่งการไฮโดรไลซิสนะครับก็คือมีเอนไซม์พวกไฮโดรไลซ์ออกมาจากจุลินทรีย์ทำให้น้ำมันเนี่ยมันถูกสลายได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นหากเราต้องการเก็บรักษาน้ำมันไว้บริโภคได้นานๆเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้ในภาชนะนะครับที่ปิดสนิทนะครับคำว่าปิดสนิทคืออะไรก็คือสามารถป้องกันอากาศนะครับแล้วก็ป้องกันความชื้นได้แล้วก็ควรจะป้องกันจุลินทรีย์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เร่งปฏิกิริยาทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพเร็วก็คือแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บน้ำมันให้ห่างจากแสงแดดด้วยเช่นกันนะครับความเหม็นหืนเนี่ยน้ำมันแต่ละชนิดแต่มันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าไม่เท่ากันนะครับน้ำมันที่มาจากพืชหรือน้ำมันพืชเนี่ยจะมีปริมาณพันธะคู่เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าดังนั้นนะครับถ้าหากเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันจากสัตว์น้ำมันพืชเนี่ยจะเหม็นหืนได้เร็วกว่าน้ำมันจากสัตว์นะครับอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองอย่างเงี้ยก็จะเหม็นหืนได้ง่ายกว่าน้ำมันหมูนะครับดังนั้นในการผลิตน้ำมันพืชเขาก็จะต้องเติมสารกันหืนลงไปนะครับอย่างเช่นการเติมวิตามินอีหรืออัลฟาโทโคฟิรอลเนี่ยลงไปเพื่อที่จะไปลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแต่ปัจจุบันนะครับเขามีวิธีลดต้นทุนเพราะว่าวิตามินอีเนี่ยมันมีราคาแพงดังนั้นเขาเลยใช้การเติมไฮโดรเจนนะครับก็คือเติมก๊าซไฮโดรเจนลงไปทีนี้เนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยเวลาที่ไปเจอพันธะคู่เนี่ยเขาก็จะไปจับกับพันธะคู่ตรงนั้นนะครับทำให้พันธะคู่เนี่ยกลายเป็นพันธะเดี่ยวเพื่อที่จะทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นแล้วก็ทนอุณหภูมิได้สูงขึ้นเราเรียกน้ำมันที่มีการเติมไฮโดรเจนนี้ว่าน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีนะครับและการเติมไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจเนเต็ดตัวนี้นะครับเราเรียกว่าการเติมไฮโดรเจนว่าไฮโดรเจเนเต็ดออยล์ตัวเนี้ยจะทำให้เกิดไขมันชนิดทานนะครับซึ่งไขมันทานเนี่ยร่างกายมนุษย์ย่อยสลายได้ยากมากมันมีแค่การดูดซึมเข้าไปแต่ว่ามันก็จะไปล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็เกาะตามผนังเส้นเลือดแล้วก็ทำให้เกิดการอุดตันนะครับกำจัดออกจากร่างกายได้ยากมากนะครับทีนี้การที่น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีเนี่ยจะเกิดไขมันทานมากน้อยเนี่ยขนาดไหนมันขึ้นกับว่าน้ำมันนั้นเนี่ยเป็นน้ำมันจากพืชชนิดไหนนะครับถ้าหากเป็นแบบธรรมชาตินะครับก็คือว่าพันธะคู่เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบซิสนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นซิสไอโซเมอร์แต่ถ้าเป็นน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยไฮโดรเจนเขาจะอยู่คนละด้านนะครับก็จะทำให้ลักษณะของโมเลกุลเนี่ยมันเกือบจะตรงซึ่งแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นทานไอโซเมอร์นะครับหรือทานดับเบิลบอนด์ซึ่งโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจัดการได้ยากมากนะครับก็เลยทำให้มันตกค้างในกระแสเลือดเนี่ยค่อนข้างนานไขมันทานนะครับเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความผิดปกติหลายๆอย่างในร่างกายนะครับทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดนะครับแล้วก็นำไปสู่การแข็งตัวของเส้นเลือดการพอเส้นเลือดแข็งตัวนะครับหัวใจก็ทำงานหนัก
แล้วก็บริเวณที่เปราะบางอย่างเช่นเส้นเลือดฝอยในสมองก็อาจจะแตกได้ไขมันทานมาจากไหนนะครับไขมันทานเนี่ยก็มาจากการเติมไฮโดรเจนลงไปและยิ่งถ้าหากเราเติมไฮโดรเจนมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะทำให้ไขมันเนี่ยน้ำมันนะครับจากน้ำมันเนี่ยมันมีความหนืดมากขึ้นจนมันกลายเป็นเนยเทียมนะครับหรือที่เราเรียกว่ามาการีนจนกลายเป็นครีมข้นกลายเป็นช็อตเทนนิ่งได้นะครับซึ่งมาการีนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้มาการีนแล้วก็พวกน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีเนี่ยค่อนข้างมากนะครับจนกระทั่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเขามีการประกาศนะครับให้ยกเลิกการใช้น้ำมันที่มีการเติมไฮโดรเจนนะครับตรงส่วนนี้นะครับอาจารย์อยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองสแกน QR code นะครับเข้าไปอ่านบทความไขมันทานคืออะไรนะครับอ่านได้ทั้ง2ลิงก์เลยนะครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับของสสวทแล้วก็ในรายการทราบแล้วเปลี่ยนด้วยนะครับกับอีกคำถามหนึ่งนะครับเรามักจะมีคำถามกันบ่อยว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูเนี่ยอะไรดีกว่ากันเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเราก็จะรณรงค์ให้เลิกกินน้ำมันหมูมากินน้ำมันพืชแทนแล้วเร็วๆนี้เนี่ยก็มีการค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีเนี่ยมันแย่กว่าน้ำมันหมูซะอีกนะครับก็ลองติดตามได้จากวิดีโอ2วิดีโอนี้นะครับถ้าเราเลือกที่จะรับประทานน้ำมันนะครับเราก็ต้องดูว่าน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีวิธีบริโภคที่ต่างกันด้วยนะครับดังนั้นถ้าอยากได้สรรพคุณที่ดีที่สุดเราก็จะต้องเลือกวิธีบริโภคให้ถูกกรรมวิธีด้วยนะครับอย่าทำให้ของที่ซื้อมาแพงกลายเป็นของที่ทำลายสุขภาพนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันมาหรือน้ำมันดอกคาโนล่ามาราคาแพงๆขวดละ 3-400 บาทแล้วเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงอย่างนั้นเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์ก็กลับได้สารก่อมะเร็งแทนนะครับแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งที่ราคาแพงด้วยนะครับในกระแสการต่อต้านไขมันทานนะครับในปี2006เนี่ยองค์การอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยบังคับให้ระบุปริมาณไขมันทานบนฉลากโภชนาการถัดมานะครับในปี2015หรือพ.ศ.2558เนี่ยองค์การอาหารและยาสหรัฐเนี่ยสั่งห้ามใช้ไขมันทานในอาหารโดยมีผลภายใน3ปีนะครับก็คือภายในปี2018นั่นเองหรือปี2561นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไขมันทานอย่างเดียวนะครับก็คือไม่ใช่แค่พวกเนยเหลวพวกมาการีนเนยเทียมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเขารวมถึง PHVO หรือพวกน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดไหนก็ตามถ้าเป็นน้ำมันพืชแล้วไปเติมไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้ก็คือต้องขออนุญาตเป็นลายๆไปต้องมีการระบุปริมาณในสูตรนะครับแล้วก็ไปตรวจด้วยว่ามีไขมันทานหรือเปล่าถ้ามีก็ใช้ไม่ได้นะครับและปี2018นะครับประเทศไทยประกาศแบนไขมันทานนะครับก็คือปี2561ปีที่แล้วนะครับประเทศไทยสั่งห้ามไม่ให้ใช้ไขมันทานอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับก็เขาประกาศปีมิถุนายนปีที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะให้เลิกใช้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเริ่มลงดาบจริงๆก็คือมกราคมปี2562ก็คือปีนี้นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือมีประกาศไว้นะครับตั้งแต่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2561นะครับลงวันที่13มิถุนายน2561บอกว่าถ้าหากก็ก
ก็คือห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายอาหารที่มีไขมันทานและมีผลบังคับใช้ภายใน180วันก็คือ6เดือนนับจากมิถุนานะครับก็คือจะเริ่มมกราคม62ก็คือเริ่มต้นไปแล้วนะครับพวกถัดมานะครับก็คือกีเซโลฟอสโฟลิปิดหรือที่เราเรียกว่าฟอสโฟกีเซไลน์นะครับจุดเด่นของสารประกอบลิปิดจำพวกนี้นะครับก็คือเขาจะมีฟอสเฟตเนี่ยเป็นแทนที่กรดไขมันในไตรเอซิลกีเซอรอลนะครับคือไตรเอซิลกีเซอรอลปกติเนี่ยมันจะมีกีเซอรอล1แล้วก็มีกรดไขมันอยู่3เส้นแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ตัดกรดไขมันออกเส้นหนึ่งนะครับแล้วมันก็เติมหมู่ฟอสเฟตหรือตัว PO เนี่ยเข้าไปแทนนะครับซึ่งตัวกีเซโลฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับสฟิงโกลิปิดนะครับซึ่งเป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยสฟิงโกซีนกับกรดไขมันนะครับโดยที่ทั้งกีเซโลฟอสโฟลิปิดและสฟิงโกลิปิดเนี่ยจะพบอยู่ในส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับจะเจอในเยื่อหุ้มเซลล์นี่คือลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับเขาก็จะประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดเนี่ย2ชั้นนะครับหรือที่เรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะครับหรือไบแลบางท่านก็อ่านไบเลเยอร์บางท่านก็อ่านไบแลนะครับแต่ว่าเขาคำนี้หมายความว่ามันประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดอยู่2ชั้นนะครับตรงหางที่เป็นยุกยิกยุกยิกตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็นเส้นของกรดไขมันนะครับส่วนตรงก้อนๆตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของหมู่ฟอสเฟตนะครับแล้วก็มี1ชั้นและ2ชั้นประกบกันอยู่เป็นแบบนี้นะครับเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ฟอสโฟลิปิด1หน่วยนะครับก็จะมีโครงสร้างหน้าตาประมาณนี้กีเซอรอลจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในส่วนหัวแล้วก็ส่วนที่เป็นเหมือนขาหรือหางเนี่ยก็จะเป็นกรดไขมันซึ่งอาจจะเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ได้ในส่วนที่เป็นกรดไขมันเนี่ยเขาก็ยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ชอบน้ำนะครับซึ่งคำว่าไม่ชอบน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮโดรโฟบิกนะครับตัว Cตรงนี้เนี่ยเขามองเห็นเป็นหางนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นส่วนไฟไฮโดรโฟบิกเทลหรือหางที่ไม่ชอบน้ำนะครับไฮโดแปลว่าน้ำส่วนโฟบิกมาจากคำว่าโฟเบียซึ่งแปลว่ากลัวเกลียดไม่ชอบนะครับแต่สำหรับส่วนหัวนะครับที่มีกรีเซอรอลแล้วก็มีฟอสเฟตตรงนี้เนี่ยซึ่งฟอสเฟตเนี่ยเขามีประจุเป็นลบนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีลักษณะที่ชอบน้ำนะครับแล้วเขาก็ให้เป็นส่วนหัวดังนั้นภาษาอังกฤษเลยเรียกตรงส่วนนี้ว่าเป็นไฮโดรฟิลิกเฮดนะครับและใน1โมเลกุลเนี่ยมันมีทั้ง2ลักษณะก็คือทั้งชอบน้ำและไม่ชอบน้ำอยู่ด้วยกันดังนั้นเราจึงเรียกโมเลกุลนี้เนี่ยว่ามีลักษณะเป็นแอมฟิพาติกนะครับแอมฟิพาติกก็หมายถึงว่าเป็นแบบครึ่งบกครึ่งน้ำประมาณนั้นก็คือมีทั้งส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำอยู่ภายในโมเลกุลเดียวกันนะครับในกีเซโลฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นหมู่ R อยู่นะครับซึ่ง
หมู่อาเนี่ยอาจจะเป็นไฮโดรเจนแค่ตัวเดียวหรืออาจจะเป็นสารประกอบอื่นๆก็ได้นะครับถ้าหากหมู่อาเนี่ยเป็นไฮโดรเจนตัวเดียวเราจะเรียกว่าฟอสฟาติดิกแอซิดนะครับแต่ถ้าหมู่อาเป็นเอทานอลามีนเราจะเรียกว่าเป็นฟอสฟาติดิลเอทานอลีนถ้าเป็นโคลีนเราจะเรียกว่าฟอสฟาติดิลโคลีนถ้าเป็นเซอรีนจะเรียกว่าฟอสฟาติดิลเซอรีนถ้าเป็นอินโนซิทอลจะเรียกว่าเป็นฟอสฟาติดิลอินโนซิทอลนะครับซึ่งสารเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ที่ต่างกันไปในร่างกายของเรานะครับพวกถัดมานะครับพวกที่3ในกลุ่มของลิปิดที่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบก็คือสฟินโกลิปิดสฟินโกลิปิดก็มีคุณสมบัติเป็นแอมฟิพาติกเหมือนเดิมเหมือนกับฟอสโฟลิปิดนะครับก็คือมีหัวที่ชอบน้ำและมีหางที่ไม่ชอบน้ำสฟิงโกลิปิดเนี่ยเป็นอนุพันธ์ของสฟิงโกซีนซึ่งเป็นสารพวกอะมิโนแอลกอฮอล์มีคาร์บอนเท่ากับ18ตัวนะครับส่วนที่มีขั้วเนี่ยจะไปจับอยู่กับหมู่ CH2OH นะครับและส่วนที่ไม่มีขั้วก็คือกรดไขมันที่ต่อกับหมู่อะมิโนของสฟิงโกซีนซึ่งในส่วนนี้นะครับเขาสามารถมีสารตัวอื่นเนี่ยมาต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออาจจะต่อตรงนี้ก็จะทำให้สปิโกซีเนี่ยมีอนุพันธ์แยกย่อยไปอีกนะครับเช่นเป็นเซรามายสฟิงโกเมอิลีนสฟิงโกเมอิลีน A นะครับหรือเป็นเซเลโบไซเป็นแกงกิโอไซนะครับสฟิงโกลิปิดเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับอย่างเช่นพวกสฟิงโกไมลีนนะครับจะเป็นสฟิงโกลิปิดที่พบมากที่สุดส่วนที่มีขั้วเนี่ยอาจจะเป็นพวกฟอสโฟโคลีนตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นฟอสโฟเอทานอลามีนตัวนี้นะครับพวกสฟิงโกไมลีนเนี่ยจะเป็นลิปิดที่มีหมู่ฟอสเฟตก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟอสโฟลิปิดเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีฟอสเฟตอยู่ก็ถือว่าเป็นฟอสโฟลิปิดจำพวกหนึ่งก็ได้คุณสมบัติของเขาจะคล้ายกับฟอสฟาติดิลโคลีนแล้วก็ฟอสฟาติดิลเอทานอลามีนนะครับสฟินโกไมลีนจำพวกนี้เนี่ยจะพบในเยื่อหุ้มเซลล์สัตว์แล้วก็เยื่อไมลีนนะครับหรือเซลล์ประสาทที่มีเยื่อไมลีนหุ้มนะครับพวกถัดมานะครับก็คือเซเลโบไซด์เซเลโบไซด์เนี่ยส่วนที่มีขั้วนะครับจะเป็นโมโนไซคลายหรือเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับหรืออาจจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ก็ได้คุณสมบัติเขาจะเป็นกลางนะครับไม่มีประจุตัวอย่างก็อย่างเช่นกาเลคโตเซเลโบไซด์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีน้ำตาลกาเลคโตสเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งกาเลคโตเซเลโบไซด์เนี่ยจะพบมากที่เซลล์สมองและเซลล์ประสาทพวกถัดมาก็คือกลูโคเซเลโบไซด์ตรงนี้ก็คือมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบนะครับจะพบมากที่เยื่อเซลล์นอกระบบประสาทนะครับพวกถัดมานะครับก็คือแกงกลิโอไซด์สังเกตว่าโมเลกุลเขาจะมีขนาดใหญ่มากนะครับลักษณะของเขาคือมีขั้วนะครับและมีอย่างน้อย1หน่วยที่เป็นโอลิโกไซคลายก็คือเป็นน้ำตาลขนาดใหญ่ชนิด N-acetyl muraminic acid หรือนานะครับและกรดเซียลิกซึ่งเขาจะมีประจุเป็นลบที่ pH เท่ากับ7นะครับแกงกลิโอไซด์เนี่ยจะพบในเกรย์แมตเตอร์หรือเนื้อที่มีส่วนสีเทาของสมองนะครับก็คือพบ6% ของพวกลิปิดทั้งหมดนะครับเขาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผิวเซลล์ที่มีรีเซปเตอร์นะครับอย่างเช่นรีเซปเตอร์ต่อฮอร์โมนรีเซปเตอร์ต่อท็อกซินนะครับหรือรีเซปเตอร์ต่อพวกนิวโรทรานสมิเตอร์หรือพวกสารสื่อประสาทสำหรับลิปิดจำพวกที่2นะครับก็คือลิปิดที่
ไม่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกอนุพันธ์ของเซอรัลแล้วก็อนุพันธ์ของเทอร์ปีนนะครับอนุพันธ์ของสเตอรอลนะครับสเตอรอลเนี่ยก็คือเป็นแอลกอฮอล์ของสเตียรอยด์พบมากในพวกเซลล์ของสัตว์นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นคอเลสเตอรอลเนี่ยจะมีทั้งคอเลสเตอรอลแบบฟรีคอเลสเตอรอลหรือคอเลสเตอรอลอิสระนะครับซึ่งจะพบอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์และมีคอเลสเตอรอลเอสเทอร์นะครับซึ่งพบในพลาสมาลิโปโปรตีนนะครับในพืชเนี่ยจะไม่พบคอเลสเตอรอลแต่ว่าจะเจอสารจำพวกสติกมาสเตอรอลซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับลาและยีสต์จะมีเออร์โกสเตอรอลซึ่งสารจำพวกนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีเมื่อโดนแสงแดดนะครับอย่างเช่นในคนเรานะครับก็ควรจะไปรับแดดตอนเช้าๆเพื่อที่จะให้คอเลสเตอรอลเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่เคยไปสัมผัสแดดตอนเช้าๆเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กเนี่ยก็จะทำให้มีกระดูกที่ไม่แข็งแรงแล้วนอกจากนั้นก็จะมีส่วนสูงน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับในโมเลกุลของคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นเซอรอยด์นิวเคลียสอยู่นะครับซึ่งเป็นแกนของโมเลกุลของคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งสเตอรอยด์เนี่ยเป็นลิปิดที่ไม่ละลายน้ำนะครับแต่จะละลายในไขมันและละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ตัวอย่างของสารเฉพาะสเตอรอยด์ก็อย่างเช่นในฮอร์โมนเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงอย่างเช่นเอสตราดิออลหรือฮอร์โมนเพศชายเช่นเทสโทสเตอโรนนะครับวงสเตอรอยด์เนี่ยก็จะมีชื่อยาวๆนะครับก็คือวงแหวนเพอร์ไฮโดไซโคเพนทาโนฟีแนนทรีนนะครับซึ่งวงสเตอรอยด์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนนะครับหรือมีการถูกนำไปสังเคราะห์เป็นสารอีกหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลสติกมาสเตอรอลเอสตราไดออลหรือเทสโทสเตอโรนนะครับตัวถัดมาก็คืออนุพันธ์ของเทอร์ปีนนะครับอนุพันธ์ของเทอร์ปีนเนี่ยคำว่าอนุพันธ์ของเทอร์ปีนก็คือมันเป็นไอโซเมอร์เป็นโพลิเมอร์นะครับของไอโซปีนไอโซปีนก็คือตัวเนี้ยนะครับหน้าตาเหมือนคนที่กำลังวิ่งกระโดดข้ามรั้วเนี่ยตัวนี้นะครับซึ่งไอโซปีนเนี่ยเป็นลิปิดที่เป็นอนุพันธ์ของพวกเทอร์ปีนอย่างเช่นวิตามิน A E K นะครับสำหรับเทอร์ปีนที่พบในพืชก็ได้แก่พวกไฟทอลนะครับไฟทอลเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์นะครับเบต้าแคโรทีนนอกจากนั้นก็ยังเป็นสารต้นกำเนิดของวิตามิน A นะครับหรือไลโคปีนที่เป็นสีแดงในเนื้อมะเขือเทศนะครับในแตงโมด้วยหน่วยไอโซปีนเนี่ยสามารถต่อกันนะครับแล้วก็กลายเป็นสารที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับอย่างเช่นคลอโรฟิลล์ A นะครับไลโคปีนเบต้าแคโรทีนคลอโรฟิลล์ก็คือสารที่เขียวๆในพืชนะครับไลโคปีนก็คือสีแดงในมะเขือเทศส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือสารสีส้มในแครอทนอกจากนั้นนะครับพวกวิตามินที่ละลายได้ในไขมันก็เป็นอนุพันธ์ของลิปิดที่ไม่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับอย่างเช่นพวกวิตามิน A D E K พวกนี้นะครับเขาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างเช่นวิตามิน A หรือเรตินอลเนี่ยก็ช่วยในการมองเห็นนะครับวิตามิน D ก็จะควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสวิตามิน E หรือโทโคฟีรอลเนี่ยก็มีหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันอันตรายจากออกซิเดชันนะครับวิตามิน K นะครับไม่ว่าจะเป็น K1 หรือ K2ก็จะช่วยในการควบคุมการแข็งตัวของเลือดและช่วยในการสร้างมวลกระดูกนะครับตามปกติแล้วนะครับพวก
ลิปิดนะครับเนี่ยเขาจะไม่ละลายในน้ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กรดไขมันเนี่ยไปรวมกับไอออนของโพแทสเซียมหรือโซเดียมที่ได้จากการแตกตัวของโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาก็จะได้เกลือของไขมันออกมาซึ่งเกลือของไขมันนั้นก็คือสบู่นั่นเองนะครับเกลือของกรดไขมันหรืออนุภาคของสบู่เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแอมฟิพาติกก็คือมีหัวที่ชอบน้ำกับมีหางที่เกลียดน้ำอยู่ในอันเดียวกันนะครับเมื่อเรานำสบู่ไปละลายน้ำสบู่ก็จะอยู่ในรูปของไมเซลนะครับทำให้สบู่เนี่ยสามารถละลายอยู่ในน้ำได้จากนั้นไมเซลเนี่ยจะไปละลายไขมันออกมาจากภาชนะออกจากเสื้อผ้าออกจากร่างกายนะครับเอามาเก็บไว้ในส่วนที่ไม่มีขั้วก็คือเอามาเก็บไว้ในส่วนที่เป็นเหลืองๆนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยก็คือส่วนที่มีขั้วมันก็จะอยู่ใกล้น้ำนะครับน้ำก็จะมาล้อมรอบมันทำให้มันสามารถละลายน้ำได้แต่จากนั้นนะครับมันก็จะไปดูดเอาไขมันเนี่ยมาเก็บเอาไว้ในส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับโครงสร้างของลิปิดที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่ได้มีแค่ไมเซลอย่างเดียวแต่ยังมีลิโปโซมแล้วก็มีแบบไบเลเยอร์ชีทด้วยนะครับไมเซลกับลิโปโซมต่างกันยังไงไมเซลก็คือข้างในเนี่ยเป็นแบบมีแต่หางแต่ไปหมดนะครับแต่ลิโปโซมเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีลักษณะเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีช่องว่างตรงกลางซึ่งสามารถบรรจุน้ำหรือสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายได้ส่วนไบเลเยอร์ชีทก็คือเป็นแผ่นๆที่มีชั้นของพวกฟอสโฟลิปิดนะครับหรือลิปิดที่เป็นเกลือของลิปิดเนี่ย2ชั้นนะครับในลิงก์นี้นะครับหรือ QR code นี้เนี่ยก็จะเป็นการสาธิตการที่สบู่เนี่ยมันละลายน้ำแล้วก็ทำให้เกิดไมเซลแล้วก็ไปละลายเอาพวกไขมันน้ำมันนะครับออกมาจากสิ่งสกปรกตามตัวตามผ้านะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสาธิตการขนส่งยานะครับเข้าไปในผ่านลิโปโซมเข้าไปในเซลล์เป้าหมายนะครับมันก็จะทำให้ยาเนี่ยสามารถเข้าไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็จะใช้ยาในปริมาณที่น้อยลงนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับผลข้างเคียงที่น้อยลงด้วยและยาก็ถึงเป้าหมายได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากสารพวกลิปิดแล้วนะครับก็ยังมีลิปิดที่ไปอยู่กับโปรตีนนะครับเราจะเรียกว่าลิโปโปรตีนนะครับลิโปโปรตีนก็คือลิปิดที่เกาะอยู่กับโปรตีนนะครับเขาจับกันด้วยแรงดึงดูดกายภาพที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถหลุดออกจากกันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แน่นหนาแข็งแรงเท่ากับพันธะโคเวเลนต์ในพลาสมาหรือในน้ำเลือดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะพบลิโปโปรตีนหลายชนิดนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการส่งลิปิดจากลำไส้เล็กไปยังตับแล้วก็จะส่งจากตับไปยังแหล่งสะสมอื่นๆอีกนะครับเราสามารถแบ่งประเภทของลิโปโปรตีนได้ตามความหนาแน่นนะครับจากเล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุดนะครับก็คือไคโอไมคอนเนี่ยจะเล็กที่สุดถัดมาก็คือ Very Low Density Lipoprotein หรือ VLDL นะครับแล้วก็ low density lipoprotein หรือ LDL แล้วก็หนักที่สุดก็คือ high density lipoprotein หรือ HDL นะครับซึ่ง HDL เนี่ยจัดเป็นไขมันที่ดีนะครับส่วน LDL VLDL แล้วไคโอไมคอนเนี่ยก็คือจัดเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับนี่คือหน้าตาของลิโปโปรตีนนะครับอันนี้เป็นอโปลิโปโปรตีนซึ่งมีขนาดใหญ่มากเขามีหน้าที่ในการขนส่งพวกฟอสโฟลิปิดมีหน้าที่ในการขนส่งพวกไตเอซิลกีซอลไปยังเนื้อเยื่อที่เก็บสะสมไขมันนะครับ
สำหรับโครงสร้างถัดมานะครับที่เราควรรู้นะครับก็คือ biological membrane นะครับหรือพวกเยื่อหุ้มส่วนต่างๆของเซลล์ของ organelle นะครับหน้าที่ของเขาก็คือกำหนดอาณาเขตกำจัดของเสียเป็นแผ่นกรองอาหารกรองสารบางชนิดนะครับเพราะว่าเยื่อพวกนี้มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับมันสามารถให้สารบางอย่างผ่านได้แล้วก็สามารถกักไม่ให้สารบางอย่างผ่านไปได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการรับส่งสัญญาณระหว่างเซลล์และสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็คือหน้าตาของพลาสมาเมมเบรนแล้วก็ไบโอโลจิคอลเมมเบรนนะครับก็คือมีลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือประกอบด้วยฟอสโฟลิปิด2ชั้นนะครับหรือฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะครับประกอบด้วยฟอสโฟลิปิด2ชั้นนอกจากนั้นเขาก็จะมีคอเลสเตอรอลนะครับแทรกอยู่คอเลสเตอรอลก็คือส่วนที่เป็นสีเหลืองๆนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมีหน้าที่เสริมความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็จะมีพวกไกโคลิปิดนะครับไกโคลิปิดก็คือเป็นน้ำตาลนะครับที่เชื่อมกับลิปิดโดยตรงแล้วก็ยังมีไกโคโปรตีนนะครับที่แทรกตัวอยู่ไกโคโปรตีนก็คือเป็นสายน้ำตาลนะครับต่อกับโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีพวกลิโปโปรตีนลิโปโปรตีนก็คือเป็นลิปิดเฉยๆที่เป็นโปรตีนเฉยๆนะครับที่ไปเกาะอยู่กับลิปิดที่แทรกอยู่นะครับซึ่งพวกโปรตีนเหล่านี้พวกไกโคโปรตีนเหล่านี้หน้าที่ของเขาก็คืออาจจะเป็นช่องในการผ่านข้อของสารนะครับหรืออาจจะเป็นตัวรีเซพเตอร์รับสัญญาณจากภายนอกสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ก็ได้นะครับ